ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครน้องเล็กจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะพี่ใหญ่มาช่วยแล้วน้องเล็กน้องเล็กพี่ชงน้องเล็กพี่ชงฟันถึงไม่นั่งงักเลยคะเอ็งอิงมีเรื่องบางอย่างข้าคิดยังไงก็ไม่เข้าใจนะหวังไม่นั่งงักจะถูกหลี่ผิงจื้อรังแกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของพวกเขาสองผัวเมียเนี่ยข้าเป็นคนนอกจะไปยุ่งได้ยังไงงั้นก็กลัวสิชิงเฉินไปหาเรื่องพวกเขาสิตอนนี้พวกเขาก็บาดเจ็บทั้งคู่สิชิงเฉินจะแก้แค้นให้อาจารย์ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่รู้อย่างนี้ทำไมไม่หาทางช่วยพวกเขาล่ะเจ้าก็เห็นท่าทางน้องหลินถ้าข้าบุ่มบ่าไปช่วยอาจทำให้ยี่เข้าใจน้องเล็กผิดอีกกลัวพวกเขาจะผิดใจกันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งแต่สิ่งที่ห่วงอีกอย่างก็คือกลัวเขาไม่พอใจใช่ไหมอิงอิงตอนนี้เขามีเจ้าคนเดียวเท่านั้นถ้าเราต้องบาดเจ็บเพราะเรื่องของคนอื่นถ้าอยู่ไปจะมีความหมายอะไรอีกไม่ต้องคิดแบบนี้เราก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วล่ะอย่าช้าๆเลยนะพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันแต่เช้าตามพวกเขาไปแอบคุ้มครองลับๆถ้ามีอันตรายเราก็จะช่วยทันทีไงดีไหมดีจ้ะพี่ชิงพวกเจ้ากลับไปก่อนนะข้ากับอิงอิงทำงานเสร็จแล้วก็จะตามไปได้งั้นท่านต้องระวังด้วยนะคะแม่นางยินรักษาตัวนะเช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่เราไปกันเถอะดิวในเมื่อเราจะคุ้มครองพวกเขาลับๆก็ซื้อปลอมตัวดีกว่าคนอื่นจะได้จำไม่ได้ไงดีเหมือนกันนะแต่จะปลอมเป็นอะไรดีอ่ะทางนั้นมีหมู่บ้านเราไปขโมยเสื้อมาใส่แล้วก็ปลอมเป็นพี่น้องแล้วกัน ขำอะไรเล่าเปล่าข้าพี่จะคิดว่าถ้าบ้านที่เราไปมีแต่ยายแก่กับหลานชายอยู่กันสองคนน่ะถึงตอนนั้นข้าไม่ต้องเรียกจังหวัดทันยายอีกเลยหลานรักอ๋อทันยายมาขโมยกินไก่หรือเปล่าเอ้ยก็มันแสกๆนี่วัดป่าที่ไหนทำเป็นกลัวไปได้ไม่ต้องรู้หรอกขี้เกียจไปถ้ากลัวเจ้าหมาป่าจะเอาอย่างเจ้าตอนหนุ่มๆสิดึกดื่นค่ำคืนแอบเข้าห้องข้าแถมยังเอาเนื้อไปเลี้ยงหมาอีกนั่นๆๆๆเอาเนื้อเจ้ามาพูดแกจะประชดเราเป็นหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยว่าเจ้าก็เดียวสิพอทุกอย่างสมใจเจ้าแล้วข้าก็โชคร้ายที่ตั้งท้องถูกพ่อจับได้ตีก็แทบปางแหมนี่ที่จะท้องซะก่อนนะไม่งั้นพ่อเจ้ามีแล้วจะยอมให้แต่งงานกับคนจนอย่างข้าเนี่ยเอ้พริบตาก็ผ่านไปหลายสิบปีจนตอนนี้มีหลานให้อุ้มแล้วดีจังสะใจจะแล้วล่ะสิใช่ล่ะสิใช่ไหมล่ะเอามานี่ได้จ้ะเราสองคนเนี่ยดูยังไงก็ไม่เหมือนกับพี่น้องกันนะเขาว่าเราเหมือนผัวเมียคู่ทุกคู่ยากอย่างตายายคู่นั้นมากกว่านะนี่หาไม้ดำอ่ะเลี้ยงสุนัขไว้บ้างหรือเปล่าทำไมเหรอเปล่าถ้าเลี้ยงหมาเอาไว้บ้างอีกหน่อยเขาไปหาเจ้าตอนดึกดื่นจะได้เอาเนื้อไปให้มันกินด้วยไงให้ดีไหมพูดจาทะเลนะอิงอิงข้าอยากอยู่กับเจ้าตลอดไปจริงๆนะถ้าไม่ต้องยุ่งกับเรื่องวุ่นวายในยุทธภพอีกเราคงมีความสุขไม่น้อยเลยตอนนี้ก็มีความสุขเหมือนกันน่ะเพราะรู้ว่าอย่างน้อยก็คิดถึงข้าบ้างไม่ใช่ห่วงแต่น้องเล็กคนเดียวจริงด้วยข้าเกือบลืมไปแล้วน่ะ
เราต้องรีบเดินทางไม่งั้นตามพวกเขาไม่ทันข้าไม่มีประโยชน์สำหรับหัวซานอีกแล้วจะไปสักทีเถอะพิงจือข้าไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้าคิดว่าพ่อข้าน่ะขโมยเพลงกระบี่ปราบมารตอนเข้าหัวซานใหม่ๆเจ้าไม่มีอะไรเลยแล้วใครจะคิดร้ายกับเจ้าได้ล่ะเพลงกระบี่ปราบมารเขาสกุลลินโด่งดังไปทั่วทั้งวิชางหายและหมู่เกาฟงอาจจะตัวของพ่อข้าไม่ได้จะรู้จักมาตามหาข้าแล้วเจ้าอาจจะได้รับคำสั่งจากพ่อแม่ไอ้แกล้งเอาใจข้าก็ได้ดินะถ้าเจ้าจะคิดอย่างนั้นน่ะข้าก็จะปัญญาละเพลงกระบี่ปราบมารน่ะสุดท้ายพ่อเจ้าก็ได้ไปแล้วไม่ใช่เหรอจะลบหลู่พ่อข้าแบบเนี้ยข้าไม่เป็นทำไมเป็นเพราะอะไรถ้าข้าไม่บาดเจ็บและตาบอดด้วยน่ะเจ้าก็ยังไม่อยู่กับข้าใช่มะข้าจะบอกให้รู้นะตาข้าบอดมาตั้งนานแล้วพูดแบบนี้หมายความว่าตั้งแต่เจ้ารู้จักและแต่งงานกับข้าเพราะตาบอดถึงได้ทำไปใช่ไหมใช่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นคนเลี่ยมจัดเพื่อเพลงกระบี่ชุดเดียวนะถึงขนาดไปเปิดโรงเตี๋ยมที่ฟู่โจนพ่อถูกเจ้าหนุ่มแซ่วีแห่งชิงเฉิงรังแกความจริงฝีมือเจ้าเหนือกว่าเขาอีกแต่แกล้งทำให้ไม่รู้วรยุทธ์เพื่อรอให้ข้าลงมือลินพิงจือเอ้ยลินพิงจือเจ้าน่ะทั้งตาบอดและก็สิ้นคิดอีกด้วยนะอาศัยแค่ฝีมือปลายแถวอย่างนั้นยังจะมีหน้าไปช่วยคนได้เหรอเจ้าน่ะเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ก็ไม่ปานทำไมเพราะพวกเขาวางแผนเอาไว้มีหรือจะไปทำงานข้างนอกนะแถมเป็นงานที่ต่ำเป็นหญิงขายเหล้าในโรงเตี๊ยบอีกด้วยตอนแรกอะท่านพ่อสั่งให้พี่รองไปคนเดียวแต่เพราะข้ารักสนุกถึงขอไปด้วยตั้งหากล่ะปกติพ่อจะเป็นคนเข้มงวดถ้ารู้ไม่ชอบมาพากลต่อให้จะคุกเข่าอ้อนวอน3วัน3คืนเขาก็ไม่อนุญาตหรอกความจริงคือเขาไม่เชื่อใจพี่รองก็เลยให้จะไปคุมเขาด้วยอีกคนนึงจะเชื่อหรือไม่ก็ตามก่อนไปฟู่โจวน่ะข้าไม่เคยได้ยินคำว่าเพลงกระบี่ปราบมารเลยพ่อข้าบอกแต่ว่าพี่ใหญ่ทำร้ายศิษย์สำนักชิงเฉินทำให้เข้าใจผิดกันและคนของชิงเฉินก็เดินทางมาอาจจะคิดร้ายต่อหัวซานก็ได้ก็เลยให้ข้ากับพี่รองนะไปสังเกตการเท่านั้นนะได้คราวนี้ข้าจะเชื่อเจ้าแต่ข้ากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วจะอยู่กับข้าจะมีความหมายอะไรเลยเราแต่งงานกันเพียงในนามพฤตินายไม่เคยเกี่ยวข้องกันเจ้าก็ยังเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่จะกลับไปหาเล่งหูชงก็ได้นี่นะเราแต่งงานแค่3วันเท่านั้นเขาก็รู้ว่าจะเกลียดข้าในเมื่อเกลียดท่านนะแล้วทำไมต้องแต่งงานกับข้าด้วยล่ะข้าไม่ได้เกลียดเจ้าไม่ได้เกลียดเขาเหรอแต่กลางวันทำเป็นเสแสร้งเอาอกเอาใจพอตกกลางคืนก็ไม่เหลียวแลข้าอีกพ่อแม่ข้าเคยถามหลายครั้งว่าเจ้าดีกับข้าหรือเปล่าข้าก็บอกว่าดีมากข้าทำไม่ดีต่อเจ้าทำไมเจ้าต้องปิดบังด้วยเพราะอะไรเหรอข้าแต่งงานแล้วก็คือคนของสกุลลินข้าทำกับเจ้ายังไงเจ้าไม่รู้ใช่เหรอข้าจะว่าร้ายเจ้าต่อหน้าพ่อแม่ได้ยังไงกันล่ะที่พ่อเจ้าละเว้นชีวิตข้าไว้ไม่ใช่เพราะความเมตตาแต่เพราะเจ้าคอยปิดบังไม่ให้รู้เรื่องของข้าถ้าไม่อย่างนั้นข้าลิ้นพิงจือต้องตายที่หัวซานนานแล้วไม่หรอกนะผัวเมียทะเลาะกันบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาท่านพ่อจะถือเอาเรื่องแค่นี้ฆ่าลูกเขยได้ยังไงพ่อเจ้าจะฆ่าข้าไม่ใช่เพราะข้าไม่ดีต่อเจ้าแต่เพราะข้าฝึกเพลงกระบี่ปราบมารตั้งหากแล้ว
หลายวันเนี้ยเจ้ากับพ่อข้าต่างใช้วิชานี้เหรอถูกแล้วก็แล้วทำไมเมื่อก่อนไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงเลยล่ะถ้าข้าบอกเจ้าก่อนวันนี้ข้าจะมีโอกาสได้ยืนอยู่นี่เลยเหล่งฮู้ชงคงคิดไม่ถึงว่าผ้าจีวรที่ได้จากเมืองฟูโจน่ะกลับถูกพ่อเขาเจ้าขโมยไปไม่จริงนะท่านพ่อบอกว่าพี่ใหญ่เป็นคนขโมยต่างหากล่ะพ่อของฉันกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเขาขโมยไปก็เลยยืนกรานว่าเหล่งฮู้ชงเป็นคนเอาไปเพลงกระบี่ที่เหล่งฮู้ชงฝึกมาทรงเดชจะเทียบวิชาเขาสกุลหลินได้ยังไงล่ะข้าเข้าใจพี่ใหญ่ผิดแล้วเนี่ยความจริงตอนท่านพ่อบอกว่าพี่ใหญ่ขโมยไปข้าก็ไม่ค่อยเชื่อนะเพราะนิสัยพี่ใหญ่น่ะไม่ใช่คนเห็นแก่ได้โลภของคนอื่นต่อให้ผ้าผืนนั้นอยู่ในมือเขาก็ไม่หุบไปง่ายๆเพียงแต่จู่ๆฝีมือเขาก้าวหน้าเร็วมากแม้แต่ท่านพ่อยังสู้ไม่ได้ทุกคนก็เลยคิดว่าจริงเท่านั้นนะ จะรู้ใจพี่ใหญ่ดีนี่นะถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ไปหาเขาหรอกผิงจือจนป่านนี้เจ้ายังไม่เชื่อว่าเขานับถือพี่ใหญ่เหมือนพี่ชายแท้ๆเขาไม่เคยเห็นเขาเป็นคนรักเลยตั้งแต่เจ้ามาอยู่หัวซานคนที่ข้าคิดถึงก็มีแต่เจ้าคนเดียวข้าจะไม่เปลี่ยนใจจากเจ้าเด็ดขาดเข้าใจหรือเปล่าฮะเจ้าไม่เหมือนพ่อของเจ้าเลยเจ้าเหมือนแม่ของเจ้ามากกว่าเจ้าอคติต่อพ่อข้าแบบเนี้ยต่อไปคงอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกถ้ายังไงเราสองคนหนีไปให้ไกลใช้ชีวิตอย่างเงียบๆดีกว่านะดีไหมเ จ้าฝันหวานไปแล้วถ้าข้าวีชางไฮและก็หมู่เกาฟงใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแล้วพ่อของเจ้าล่ะก็จะรู้ข้าฝึกเพลงกระบี่ปราบมาสำเร็จแล้วแล้วเขาจะปล่อยข้าไปได้ยังไงบอกว่าพ่อข้าขโมยเพลงกระบี่ปราบมารเป็นความจริงแน่เขาก็ไม่อยากเถียงด้วยแต่เจ้ากลับบอกว่าพ่อข้าจะฆ่าเจ้าเพราะฝึกเพลงกระบี่ปราบมารสำเร็จมันจะเป็นไปได้ยังไงกันเพราะวิชานี้เป็นของสกุลหลินอยู่แล้วเจ้าจะฝึกก็เป็นเรื่องสมควรถึงพ่อข้าป่าเถื่อนแค่ไหนก็ไม่ฆ่าเจ้าเพราะสาเหตุนี้หรอกเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อจะเป็นคนยังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพลงกระบี่ปราบมารเป็นวิชาอะไรด้วยถึงเราจะแต่งงานกันแล้วแต่บางครั้งใจเจ้าคิดอะไรบ้างเนี่ยข้าไม่เคยรู้เลยเจ้าไม่เข้าใจหรอกเจ้าไม่มีวันเข้าใจหรอกแต่ก็นั่นแหละถึงรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเดี๋ยวทำแบบนี้สิเราต้องรีบไปแล้วนะฮะไปเหรอไปไหนเหรอไม่ว่าเจ้าไปไหนข้าก็ขอตามไปด้วยจริงเหรออนาคตจะเป็นยังไงเจ้าก็ไม่เสียใจเลยเหรอข้าตัดสินใจแล้วว่าชาตินี้จะอยู่กับเจ้าไม่ว่าตาเจ้าจะหายหรือไม่ข้าก็จะอยู่เคียงข้างคอยดูแลจนกว่าข้าจะตายก็ไม่เสียใจเลยเฮ้ยจนขนาดนี้ยังระแวงข้าอีกเหรองั้นคืนนี้ข้าจะให้เจ้าทุกอย่างจะหมายความว่าคืนนี้เราจะเข้าหอกันที่นี่และนับแต่นี้ไปจะเป็นผัวเมียที่แท้จริงนี่ไปนะไปให้พ้นผิงจืออย่ามาอยู่กับข้าเกิดอะไรขึ้นเหรอผิงจือไปห่างหาข้าเถอะผิงจืออย่าเข้ามานะไปให้พ้นข้าอยากให้พ่อเจ้าข้าตายนี่ก็ให้เจ้าอยู่กับข้าจะไปนะไปให้พ้นสิทำไมต้องทำแบบนี้กับข้าข้ามีอะไรไม่ดีงั้นเหรอ
เจ้ายังไม่หายโกรธพ่อข้าหรือข้าทำอะไรผิดต่อเจ้ากันแน่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้เจ้าไม่ได้ผิดข้าผิดเองข้าไม่ดีต่อเจ้าเพลงกระบี่ปราบมารมีชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธภพแต่ว่าพ่อข้ากระสู้หวีชางไห่หรือแม้แต่หมู่กระฟงก็ยังไม่ได้แถมยังถูกฆ่าตายรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าเพลงกระบี่ปราบมารที่เขาฝึกนั้นมีแต่ลีลาเพียงอย่างเดียวต่อให้ถ่ายทอดมาถึงข้าก็ไม่ใช่วิชาของแท้อยู่ดีนะทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเจ้ารู้ไหมว่าทวดของข้าลิ้นยนทูนะเดิมทีในปีหลงจีนรูปหนึ่งต่างหากเรื่องนี้แม้แต่พ่อข้าก็คงจะไม่รู้เลยพอท่านทวดของข้าได้พบเพลงกระบี่แล้วก็แอบเขียนไว้บนผ้าจีวรจากนั้นก็ทำการศึกตัวเองออกจากวัดเศร้าลินผู่เทียนพร้อมกับผ้าผืนนั้นด้วยต่อมาก็ได้สร้างห้องพระเอาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาผ้าจีวรไปเก็บเอาไว้ก็คือบ้านเก่าของข้าที่ฟุโจยังไงล่ะเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วจะรู้ได้ยังไงท่านทวดได้เขียนความเป็นมาของเพลงกระบี่ชุดนี้เอาไว้บนผ้าจีวรผืนนั้นอย่างละเอียดแถมยังกำชับเอาไว้ว่าเพลงกระบี่ชุดนี้แฝงด้วยความอมหิตคนที่ฝึกจะต้องสิ้นลูกสิ้นหลานถ้าเป็นหลวงจีนฝึกยังถือว่าผิดมากยิ่งเป็นคนธรรมดาแล้วก็ยิ่งไม่ควรฝึกใหญ่แรกๆเนี่ยข้าก็โดนผลร้ายจากการฝึกอาจจะต้องรอไปสัก10ปีหรือว่า8ปีจึงจะเห็นผลขนาดเดียวกันนะกระบวนท่าที่ท่านทวดเขียนเอาไว้ก็ช่างดึงดูดใจนักไม่มีใครจะใจแข็งไม่ฝึกได้พอข้าฝึกได้หลายวันเข้าข้าจึงได้รู้ว่าที่แท้ปู่ข้าไม่ใช่ลูกของท่านทวดแต่ว่าถูกซื้อมาเขาซื้อลูกซื้อเมียเพื่อตบตาชาวบ้านเท่านั้นเองตบตาชาวบ้านเพลงกระบี่ปราบมารตอนนั้นข้าหมกมุ่นกับมันมากเลยเดิมทีเราใกล้จะแต่งงานกันอยู่แล้วข้าก็ตั้งใจไว้ว่าจะแต่งงานกับเจ้าก่อนเป็นผัวเมียที่แท้จริงแล้วค่อยฝึกเพลงกระบี่นี้แต่ว่าวิชาชุดนี้มันน่าสนใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นข้าก็เลยทำตามขั้นตอนขั้นแรกที่บัญญัติไว้เริ่มการฝึกฝนเพลงกระบี่ปราบมารเคล็ดลับข้อแรกฝึกฝนสำเร็จเฉือนความเป็นชายเจ้ายอมทำขนาดนี้ใช่เหรอเพลงกระบี่ปราบมารจะต้องฝึกลมปราเป็นพื้นฐานถ้าไม่ตอดตัวเองเกิดมีตัณหาในใจจะถูกธาตุไฟเข้าแทรกเผาผลาญจนตายสมัยก่อนลิ้นหยวนทูต้องการปิดบังคนอื่นแกล้งทำเป็นมีลูกมีเมียเจ้าก็เอาอย่างด้วยเหรอใช่แต่ว่าข้าทำเพื่อปิดบังพ่อเจ้าคนเดียวเท่านั้นเองตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหม
จ้าคงเกลียดข้ามากนะสิข้าไม่เคยเกลียดเจ้าเลยแม้แต่น้อยเจ้าทำเพราะเหตุการณ์บังคับไม่มีทางเลือกต่างหากอันที่ข้าเกลียดเป็นอีกคนหนึ่งต่างหากล่ะใครเหรอคนที่คิดคนวิชาชุดนี้ทำไมต้องทำลายคนอื่นไปด้วย ผู้อาวุโสคนนี้นะเดิมทีก็ไปขันทีอยู่แล้วงั้นพ่อข้าก็เหมือนกับเจ้าน่ะสิแน่นอนเข้าไปถึงเจ้าสำนักหัวซานถึงกับยอมเฉือนความเป็นชายถ้าใครรู้เข้าน่ะนี่ต้องถูกคนเราะตายเลยข้าชอบถามว่าข้าดีกับเจ้าหรือเปล่าก็เพราะอยากจะรู้ว่าข้าตอนหรือยังเท่านั้นถึงตอนนั้นเจ้าโกรธที่ข้าไม่ใส่ใจป่านี้ข้าคงตายไปแล้วเมื่อตอนนี้พ่อข้ารู้แล้วเขาคงไม่ปล่อยเจ้าแน่รีบหาที่หลบก่อนดีกว่าเราเหรอตอนนี้ข้าเป็นแบบนี้เจ้าจะไปกับข้าอีกหรือผิงจือข้ารักเจ้าแค่ไหนจนป่านี้ยังไม่เข้าใจเหรออีกอย่างเจ้าเป็นคนน่าสงสารด้วยนี่มาสงสารข้ามีเพลงกระบี่ล้ำเลิศแล้วไว้รักษาตาได้เมื่อไรข้าจะไปดึงในยุทธภพถึงตอนนั้นทั้งงักปุกคุ้งเล่หูชงขวางจันชงซีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ใครอีกแล้วยังไงเราก็ต้องหนีไปรักษาตาให้หายก่อนนะหนีเหรอหนีได้ชั่วคราวไม่ได้ทั้งชาตินี่นะข้ามีวิธีเล่นงานพ่อเจ้าแล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าข้าจะปล่อยข่าวออกไปว่าเขาตอนตัวเองเพื่อฝึกเพลงกระบี่ปราบมาร จากนั้นถ้าเขาฆ่าข้าปิดปากก็แสดงว่าเขากินปูนร้อนท้องตรงกันข้ามเขาจะต้องพยายามรักษาชีวิตของข้าเอาไว้แน่นอนเพราะถ้าว่าข้ามีอันเป็นไปแล้วก็เรื่องที่เขาตอนตัวเองน่ะอมพระมาพูดกับไม่มีใครเชื่ออีกเมื่อก่อนเจ้ากับพ่อข้าต่างหาว่าพี่ใหญ่ขโมยเพลงกระบี่แถมยังว่าเขาบิดเบือนคำสั่งเสียของพ่อเจ้าทำให้ต้องถูกไล่ออกจากหัวซานไปใช่ข้าเข้าใจเล่งหูชงผิดไปแล้วเป็นไงเหรอเจ้าเอกก็สงสัยเขาเหมือนกันนั่นแหละนะเป็นที่ในโลกนี้คงมีแต่ท่านแม่คนเดียวที่ชื่อว่าพี่ใหญ่บริสุทธิ์แม่ของเจ้าน่ะรักเล่งหูชงมากจริงๆเพื่อเขาแล้วนางกับพ่อของเจ้าไม่รู้ว่าเคยทะเลาะกันตะกี่ครั้งแล้วพ่อแม่ข้าทะเลาะกันเหรอเจ้าไม่เชื่อหรือยังไงพ่อกับแม่ของเจ้าน่ะไม่ได้รักกันอย่างที่เจ้าเห็นหรอกนะเจ้าเห็นกับตาเหรอเรื่องนี้มาถึงขั้นนี้แล้วข้าจะบอกหมดก็ได้คราวก่อนอยู่ที่ฟู่โจนเล่ผู้ชงบาดเจ็บจนสลบไปข้าเคยไปค้นตัวของเขาแต่ไม่พบผ้าจีวรผืนนั้นเลยนี่เจ้าเคยค้นตัวพี่ใหญ่แล้วจากนั้นทำไมไม่พูดล่ะถ้าผ้าผืนนั้นไม่ได้อยู่กับเล่งหูชงนะก็ต้องเป็นพ่อแม่เจ้าขโมยไปแน่ถ้าตอนนั้นข้าพูดออกมาก็ไม่เท่ากับเปิดเผยว่าข้าสงสัยพวกเขาหรอกเลยทุกคืนข้าจะแอบอยู่หน้าผานอกห้องพ่อแม่ของเจ้าเพื่อดูว่าพวกเขาน่ะเก็บผ้าจีวรไว้ที่ไหนกันแน่ทุกคืนถูกต้องเพื่อแก้แค้นแล้วไม่ต้องขึ้นเขาลงห้วยข้าก็ไม่เกียงเลยต่อมาแม่ของเจ้าจับได้ว่าพ่อจะมีท่าทางแปลกๆหนวดเคราร่วงโรยน้ำเสียงนุ่มนิ่มจนคืนนึงพ่อพ่อเจ้าจะเผาผ้าจีวรทิ้งซะด้วยเหตุนี้พ่อจะเลยยอมรับว่าเป็นคนขโมยมาเองแถมยังแอบฝึกนิดหน่อยทั้งที่จริงแล้วเขาตอนตัวเองจนฝึกสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วเจ้าได้ผ้านั้นมาได้ยังไงพระสิทธิ์วสวรรค์เห็นใจคนมุ่งมั่นแม่จะรู้ว่าวิชานี้เป็นผลร้ายต่อร่างกายจึงขอร้องพ่อเจ้าอย่าฝึกอีกต่อไปพ่อของเจ้าไม่อยากจะขัดใจนะก็เ
็เลยเอาผ้าจีวรที่ลงไปที่ใต้หน้าผาโชคดีที่ข้ารับไว้ทันถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่ได้แก้แค้นแน่ความจริงพ่อของเจ้าน่ะไม่ใช่คนใจกว้างอย่างนั้นหรอกเขาท่องวิชาชุดนี้จนจำได้อย่างแม่นยำแล้วและแม่ของเจ้าก็พาซื่อหลงเชื่อเขาต่างหากโดยไม่รู้ว่าพ่อจะได้กลายเป็นครึ่งชายครึ่งหญิงไปแล้วน่ะเขาเป็นคนยังไงกันแน่ตอนนี้จะเข้าใจแล้วสินะแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งจนป่านนี้เขายังไม่เข้าใจเลยวันก่อนเจ้าแน่เสียงกับพ่อของเจ้าประลองยุทธกันที่ดอยฟงเสียนสุดท้ายตาก็ใช้เพลงกระบี่ปราบมารออกมาได้กันทั้งคู่แต่ของเจ้าแน่เสียงมีลีลาแต่ไม่มีพิษสงทำไมเพราะพื้นฐานดีอยู่ก่อนก็คงจะถูกพ่อเจ้าฆ่าตายไปแล้วแปลกจริงๆเลยเพลงกระบี่ปราบมารเขาเจ้าแน่เสียงเขาไปฝึกมาจากไหนกันแน่นะมีคนมาลอยเย็ดอิงลีพิงเจอเจ้าข้าจ่ายของเราวันนี้เราจะมาแก้แค้นลุยพี่ชื่อทำไมพี่ชายของคนนี้เหมือนเจ้าเลยล่ะเขาชอบเล่นกระบี่ปลาบ้านเลยเล่นกระบี่ปลาบ้านเลยฝีมือเขาร้ายกาจก็จริงแต่ไม่ว่องไวเหมือนเจ้าไปครับจอมยุทธลินลินหุยยินข้าได้รับคำสั่งจากประมุขเจ้าแห่งทรงซานให้มาช่วยเหลือขอบคุณที่มาช่วยไม่ทราบท่านชื่ออะไรเลยประมุขเจ้ารู้ว่าท่านกับหุยยินถูกคนชั่วทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจึงให้ข้ามาคุ้มครองให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อทำการรักษาตัวและรับรองว่างักปุกคุงจะตามหาผู้ทำให้พบอย่างแน่นอนด้วยความหวังดีของประมุขเจ้าน่ะข้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่งนักแต่ว่าเรื่องรักษาตัวเราจัดการเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นมาเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวขออภัยที่พูดตามตรงนะตาของคุณชายน่ะถูกหมู่กระพงทำร้ายอย่างแรงไม่พิจารณาไม่ได้คนคนนี้อย่ารู้จักใช้พิธีร้ายแรงอีกตั้งหากเว้นแต่ประมุขเจ้าจะช่วยรักษาให้แล้วถ้าไม่อย่างนั้นข้ากลัวว่าจะมีอันตรายถึงชีวิตของท่านด้วยนะข้ากับประมุขเจ้าไม่ใช่ญาติมิตรกันทำไมต้องมาทำดีกับข้าด้วยล่ะดังคำว่าหัวอกเดียวกันตาของประมุขเจ้าก็ถูกงักปุกคุ้งทำร้ายและการที่เจ้าต้องตาบอดในวันนี้นะต้นสายปลายเหตุก็เพราะงักปุกคุ้งน่ะก่อขึ้นทั้งสิ้นในเมื่อเขารู้ว่าจะฝึกเพลงกระบี่ปราบมารได้แล้วนะต่อให้เจ้าหนีไปจะสุดล่าฟ้าเขียวแสนไกลแค่ไหนก็ยากที่จะหนีพ้นเงื้อมืออันเหี้ยมโหดของเขาไปได้หรอกที่สำคัญลูกสาวคนโปรดของงักปุกคุ้งก็อยู่เคียงข้างเจ้าทุกวันอีกด้วยต่อให้เจ้ามีความสามารถแค่ไหนก็ยากที่จะหนีพ้นภัยใกล้ตัวในครั้งนี้ได้พี่รองท่านเองเหรอท่านยังไม่ตายเหรอเนี่ยศพที่พวกเจ้าเห็นที่ฟูโจน่ะเป็นแค่แพะรับบาปของข้าทำไมทำแบบนี้เนี่ยงักฟูคุ้งจะปล่อยให้ข้าน่ะรอดได้ยังไงทำไมคนข้าอิงไปหล่อเหรอถ้าอิงไปหล่อเพียงคนเดียวทำไมข้าต้องฆ่าเขาด้วยล่ะนี่จะแก้ตัวอีกความจริงที่จะฆ่าเสี่ยวลินจือแต่ถูกอิงไปหล่อพบเข้าก็เลยฆ่าปิดปากซะคนที่ข้าอิงไปหล่อไม่ใช่ข้าแต่เป็นพ่อของเจ้าต่างหากพูดเหลวไหลเพราะข้าจะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงล่ะเรื่องตำช้าอย่าขโมยเพลงกระบี่เขายังทำได้นี่นะแล้วจะมีอะไรที่เขาทำไม่ได้อีกแล้วไม่จริงอ่ะถ้าใส่ร้ายพ่อข้าคนที่ข้าอิงไปหลอนคือพ่อของเจ้าจริงๆในตอนนั้นเขาได้เพลงกระบี่ปราบมารไปแล้ว
แต่ว่าถ้าข้ายังอยู่ในโลกนี้เขาจะวางใจฝึกวิชาได้ยังไงกันล่ะโชคดีที่ข้าได้เห็นกระดาษทองที่อยู่ใต้รองเท้าของเขาไงล่ะกระดาษทองเจ้ายังจำได้ไหมเราสองคนช่วยกันพับกระดาษเพื่อจะไปไหว้พ่อแม่ของข้าในตอนนั้นพอดีพ่อของเจ้าเดินผ่านมาไม่ทันดูก็เลยหยิบกระดาษทองติดเท้าไปด้วยทำไมพ่อกระดาษแผ่นนี้ชาตินี้ทั้งชาติข้าก็คงไม่รู้โฉมหน้าที่แท้จริงของพ่อเจ้าหรอกพอเขาข้าอิงไฟล้อแล้วนะความจริงเขาจะไปแทงเจ้าซ้ำอีกด้วยแต่โชคดีที่เขารู้ว่าข้าแอบดูอยู่ก็เลยตามข้าไปจะปิดปากข้าน้องลินถึงได้รอดชีวิตอยู่ทุกวันนี้ยังไงล่ะถ้าพ่อข้าอยากฆ่าเจ้าจริงๆอ่ะวันหลังยังมีโอกาสอีกมากแล้วทำไมไม่ลงมือล่ะจากนั้นเขาก็ระวังตัวทุกฝีก้าวเลยทีเดียวแล้วเขาจะมีโอกาสได้ยังไงแต่ว่ายังไงข้าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าทำไมเพราะเขารักลูกสาวมากแล้วก็กลัวเจ้าจะเสียใจแล้วก็ป่านี้ข้าคงตายไปแล้วที่แท้จะแต่งงานกับข้าก็เพราะว่าเพื่อเอาตัวรอดแล้วใช้จะเป็นเกราะกำบังถ้าจะโทษก็ต้องโทษความอำมหิตของพ่อเจ้าก่อนแล้วกันพี่เล้าท่านไปเข้ากับทรงซานตั้งแต่เมื่อไหร่กันเลยเนี่ยเฮ้ยน้องหลินเจ้าก็ใจผิดแล้วข้าไม่ได้แปรพักแต่ไหนแต่ไรข้าก็เป็นศิษย์ของทรงซานอยู่แล้วประมุขจอดเป็นอาจารย์ของข้าเองที่ไปอยู่หัวซานก็เพราะได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้ดูวิชาของงักปุกคุมและความเคลื่อนไหวในหัวซานด้วยก็แสดงว่าประมุขจอดไม่ไว้ใจงักปุกคุมมาตั้งนานแล้วสิถูกแล้วจะจิงจอกเท่างักปุกคุมวางแผนตั้งแต่แรกจิงชิงเพลงกระบี่ปราบมารของเราตั้งแต่โรงเตรียมที่เมืองฟู่โจจนรับข้าเป็นลูกศิษย์ล้วนแต่เป็นหลุมพรางทั้งนั้นพี่เล้าท่านขโมยเพลงกระบี่ปราบมารไปให้ประมุขจ้อได้นะท่านมีผลงานไม่น้อยเลยนะจะโจรช่วงนักปุกคุ้มมาเลียมจัดนักทำให้ข้ากับอาจารย์ต้องหลงกลมันทั้งคู่หลงกลเหรอที่แท้วิชาที่ท่านขโมยไปเนี่ยได้ถูกนักปุกคุ้มเปลี่ยนแปลงตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเพลงกระบี่ปราบมารที่ท่านกับประมุขจ้อใช้น่ะมันจึงไม่มีพิษสงอะไรเลยไงล่ะน้องหลินจะเป็นทายาทคนเดียวของเพลงกระบี่ปราบมารหรือก็คือเป็นต้นตำรับวิชาชุดนี้ด้วยนะถ้าจะยอมตามข้าไปพบอาจารย์ด้วยกันแล้วก็อาจารย์ข้าจะต้องป้อนรับเจ้าอย่างดีและรักษาตาเขาเจ้าให้หายด้วยจากนั้นก็ช่วยโอกาสนี้นะหาหรือเรื่องการแก้แค้นกันต่อกันนี่ความหมายของพี่เล้าก็คือข้ากับอาจารย์หวังอย่างยิ่งที่จะเห็นเพลงกระบี่ปราบมารของแท้เมื่อนั้นถึงตายก็ตายอย่างตาลับน้องลินข้าขอพูดตามตรงเลยถ้าตอนนี้ตาเขาเจ้าเป็นปกติแล้วก็คงจะไม่กลัวงักกุ๊กคุ้งคนเดียวแน่แต่สภาพการที่เห็นอยู่มีแต่อาจารย์กับข้าฝึกเพลงกระบี่ปราบมารแล้วรวมกับรักกัน3คนที่จะมีโอกาสเอาชนะโจรชั่วงักปุกคุ้งนั่นได้ได้พี่เล้าพูดมีเหตุผลข้าจะไปสงสารกับท่านถึงตอนนั้นข้าจะได้ท่องเพลงกระบี่ปราบมารให้ฟังทั้งหมดเลยทีเดียวท่องเลยท่านไม่รู้อะไรหรอกทูตของข้าลิ้นยวนทูเขียนเพลงกระบี่ไว้บนผ้าจีวรพอข้าได้ภาพคืนนั้นมาแล้วเราจะถูกนักปุกคุ้งจับได้ก็แล้ววิชาทั้งหมดท่องจำใส่ใจเอาไว้แล้วเผาภาพคืนนั้นทิ้งซะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ได้งั้นอย่าชักช้าเลยเรารีบเดินทางไปสงสารกันดีกว่านะลิงซังตกลงเจ้าจะช่วยข้าหรือว่าช่วยพ่อเจ้ากันแน่ช่วยใครทั้งนั้นถ้าเป็นคนอาภัพ
พรุ่งนี้จะไปออกบวชเป็นแม่ชีต่อไปไม่ว่าสามีหรือพ่อก็ช่างไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้วถ้าอย่างนั้นทางที่ดีจงไปบวชที่เหิงซานซะจะได้พบพี่ใหญ่ของเจ้าทุกวันทุกวันยังไงล่ะลิ้มหิงจือสมัยก่อนเจ้าจนตรอกถ้าไม่ได้พ่อข้าช่วยไว้เจ้าก็ตายด้วยน้ำมือมู่เกาฟงแล้วถึงพ่อข้าจะทำผิดต่อเจ้าแต่ข้างักเล้งสั่งไม่เคยมีอะไรล่วงเกินพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงกันแน่เนี่ยหมายความว่ายังไงเลยข้าจะแสดงความจริงใจต่อประมุขจ้องเฮ้ยหยุดนะน้องเล็กเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเล็กผู้ชมลินพิจิตรเราต้องทำแบบนี้ไปเร็วอย่าหนีนะอย่าตามเลยเดี๋ยวอาการไม่หนักงักก่อนเธอก็ได้น้องเล็กจะเป็นไงบ้างฮะพี่ใหญ่ข้าเอกน้องเล็กน้องเล็กห่วงเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ชงเข้ามาได้แล้วค่ะแผลหน้าเป็นยังไงบ้างอะค่อยๆประสานกันแล้วล่ะเออจริงสิผงหอมสมานแผลที่ท่านให้ใช้หมดแล้วนะคะฮะทำไงดีล่ะเอางี้ก็ได้ยาสมานแผลของผ่าไม้ดำก็มีสรรพคุณใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ห่วงว่าที่นี่อาจไม่มีตัวยาครบก็เป็นได้นะคะยังไงก็ต้องลองดูแล้วนะก็ได้ก็ไปซื้อนะอีกอีกลำบากเลยนะ ไอ้ยาแม่ล้างแล้วเราไม่มีต้นไผ่ทั้งสีม่วงนะแล้วรสอื่นมีไหมคะคือมันเป็นสมุนไพรที่หายากอ่ะเมืองเล็กๆอย่างเราคงไม่มีหรอกครับThank you.
พี่โจทำไมไปตั้งนานน่ะมีไม่ครบเหรอครบแล้วค่ะงั้นข้าไปต้มเองนะเดี๋ยวพี่โจข้าต้มให้ค่ะก็ได้ฉันจะดูน้องนี่ย้ายรถเพื่อต้มก็ได้นี่ครับวันจะมืดแก่ถ้าจริงสิแม่นางต้มเลยตัวเองแม่แม่ว่าจะคนรักกินใช่หรือเปล่าล้มจำตอนที่เราอยู่หัวซานได้ไหมแม่นางตื่นแล้วเหรอจะรีบตื่นเร็วเข้าถ้าหายดีเมื่อไหร่เราจะได้ฝึกเพลงกระบี่ชงเล็กด้วยกันจำได้หรือเปล่ามีครั้งหนึ่งอาจารย์ให้เราลงเขาไปทำงานแต่ไม่ได้ทำเพราะไปเที่ยวจนเพลินกลับดึกดื่นข้าก็เลยถูกอาจารย์ลงโทษส่วนเจ้าก็ส่งอาหารให้และบอกว่าคราวนี้ยังไม่พอต่อไปจะเที่ยวสนุกกว่านี้ยังจำได้หรือเปล่าจะตื่นหน่อยสิเมื่อตื่นแล้วไม่ว่าอยากไปไหนข้าก็จะพาเจ้าไปน้องเล็กพี่ชงคะอย่าห่วงมากเลยแผลของแม่นางงักนะทุเลามากแล้วอับประสีเลือดมากก็เลยยังไม่ฟื้นก็ได้ค่ะดูท่านสิเหนื่อยจะแย่แล้วไปพักหน่อยเถอะถ้าไม่ดังงักตื่นมาเห็นสภาพท่านจะไม่สบายใจมากกว่านะพี่จื้อน้องเล็กพี่จื้อน้องเล็กหายดีนอนลงก่อนเถอะทำไมต้องทำกับข้าแบบนี้ปล่อยเลยทำไมต้องฆ่ากันด้วยก็ทำอะไรผิดก็ทำอะไรผิดน้องเล็กอย่าร้องไห้ได้ไหมนะเพื่ออาการดีขึ้นถ้าใช้อารมณ์มากจะกระเทือนถึงแผลได้นะน้องลินไม่ดีต่อเจ้าก็จริงแต่ยังมีพี่ใหญ่อีกคนเข้าไม่ทิ้งเจ้าแน่ดูตอนต่อไปได้ที่ MV Hub